แยกไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงออกจากกันนะคะใช้ทั้ง4ฟองเลยไข่ขาว4ฟองไข่แดง4ฟองนะแอบแตกไป1ใบนะคะต่ายใช้ครีมชีสนะคะ180กรัมค่ะอันนี้แบ่งมาใช้นะไม่รู้จะเอาที่เหลือไปทำอะไรนะคะก็ลองปรับใช้หมดก้อนเลยก็ได้สูตรนี้นะคะต่ายจะใส่ครีมเปรี้ยวด้วยนะคะหรือว่าซาวครีมนะใส่ที่ประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะหรือประมาณ50กรัมนะคะแล้วก็เนยค่ะเนยหรือมาการีนก็ได้แล้วแต่มีเลยนะคะเราก็ผสมกันนิดหน่อยนะคะผสมเอาถ้วยนะคะมาวางในน้ำร้อนนะคะก็จะทำให้ตัวครีมชีสแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันได้ดีค่ะเทนมลงไปเลยค่ะ50 ml แล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยนะคะเราตีนะคะให้ส่วนผสมเนียนเลยค่ะถ้าตีในน้ำร้อนนะคะจะเนียนดีขึ้นไวขึ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะไข่แดงนะคะ4ฟองแป้งเค้กนะคะ40กรัมค่ะเราจะมาตีไข่ขาวนะคะไข่ขาว4ฟองน้ำมะนาวค่ะ1ช้อนชาเพื่อช่วยให้ไข่ขาวนะคะไม่ยุบหรือว่าถ้ามีเป็นครีมออฟสตาร์ท่านะคะใส่ประมาณสัก1ช้อนชาค่ะไม่ต้องเต็มดีก็ได้ครีมออฟสตาร์ท่านะคะตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ตัวไข่ขาวไม่ยุบค่ะเวลาทำมันจะง่ายบางทีแบบใส่แต่น้ำมะนาวมันก็ยุบง่ายนะคะน้ำตาลทรายค่ะ80กรัมอันนี้แบ่งใส่2ครั้งนะคะตีด้วยสปีดนะคะความเร็วสูงเลยก็ได้ค่ะตีจนแบบครีมไข่ขาวแบบขึ้นฟูข้นเลยแล้วก็ระหว่างทางเดี๋ยวเทน้ำตาลลงไปนิดนึงเอาแค่แบบนี่นะคะต่ายจะตีมาแค่แบบตั้งยอดอ่อนได้นะคะนิดหน่อยไม่ต้องถึงกับแข็งมากนะคะถ้าแข็งมากอะค่ะมันเค้กมันจะร่วนนะคะอ่อนมากไปก็ไม่ได้นะคะดูให้พอดีพอดีมาใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยแบ่งใส่นะคะทยอยใส่แบ่งใส่สัก3ครั้งค่ะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมค่ะถ้าใครมีครีมออฟสตาร์ท่าเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะพอดูเข้ากันดีแล้วนะคะเทใส่พิมพ์เลยค่ะอันนี้ต่ายจะเทใส่พิมพ์2ปอนด์นะคะอันนี้ต่ายเทลงบนพิมพ์2ปอนด์นะคะเ
เค้กง่ายๆเลยนะคะจะอบแค่ไฟ160องศานะคะ20นาทีค่ะแล้วก็ต่อด้วยไฟ110อะค่ะเราไม่ได้ใส่รองน้ำนะคะเราก็อบประมาณสัก20นาทีถึง30นาทีนะคะก็สุกแล้วค่ะเค้กก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องอบนานนี่นะคะชีสเค้กที่ต่ายทำครั้งแรกนะคะก็ไม่ได้สวยงามอะไรมากมายแต่ว่าเนื้อนะคะนุ่มเด้งดีมากเลยค่ะตอนแกะต้องเบามือมากๆเลยนะคะต่ายก็เผลอแกะแรงไปนะคะฉีกไปครึ่งนึงเลยก็ตัดออกมานะคะที่มันแบบพอจะแบบดูได้เนาะหลายๆคนนะคะอยากรู้ว่าเนื้อนุ่มเด้งไหมสูตรนี้มันเด้งมากเลยค่ะทุกคนมันเด้งมากจริงค่ะมันเด้งมากๆเลย